คนขายชาคงมาแต่หัวค่ำเขาต้องเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลบ้างเราควรจะถามเขาโทษนะครับโอ้รอคิวก่อนนะครับผมไม่ได้จะดื่มชาแต่ขอถามหน่อยผมยุ่งอยู่ไว้ค่อยคุยก็แล้วกันนะจะขายของผมไม่ได้คุยเล่นเรียกขาดบาดตายนะครับนั่นคุณก็ไปแจ้งตำรวจสิพวกเขาจะช่วยคุณแต่ตอนนี้คุณเท่านั้นที่ช่วยได้อะเดี๋ยวนะนี่โอ้โหนี่ร็อกสตาร์อาร์บีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอโทษที่จำไม่ได้ว่าแต่จะรับชาไหมครับช่วงนี้กำลังขายดีเลยไม่ไม่ใช่ตอนนี้ครับคือผมอยากรู้ว่าคุณเคยเห็นรถกระบะทะเบียน2142ผ่านมาทางนี้ไหมโอ้โหรถผ่านไปมามากมายผมจำไม่ได้หรอกแล้วใครจะไปจำเล่านี่คุณตามหาอะไรเหรอบอกผมหน่อยสิเพื่อช่วยได้นี่งั้นดูรูปนี้เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับเธอถูกลักพาตัวขึ้นรถกระบะคันนั้นน่ะผู้หญิงคนนี้ใครเหรอคู่มั่นคู่มั่นของผมเองผมก็ไม่ได้มองหน้าคนผ่านไปผ่านมาหรอกนะผมมองแต่หน้าลูกค้าแต่ดูๆไปเหมือนเคยเห็นอยู่นะโอ้จำได้แล้วรถกระบะผ่านมาทางนี้ราวๆ4 ทุ่มชายคนหนึ่งสั่งชา3 ถ้วยแล้วพอผมเอาไปเสิร์ฟชาที่รถคันนั้นผมก็เห็นผู้หญิงในรูปหมดสติอยู่ผมนึกว่าเธอหลับอยู่ตอนนี้ผมคงต้องคิดใหม่แล้วล่ะเป็นไปได้ว่าคงเป็นพวกเขาน่าจะลักพาตัวเธอไปมั้งคุณคุยกับพวกเขาเหรอก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายแค่ถามว่าผู้หญิงเป็นอะไรหนึ่งในนั้นก็บอกว่าอย่ามายุ่งผมคนหาเช้ากินค่ำผมไม่อยากมีปัญหาผมก็เลยแล้วคุณได้ยินพูดคุยอะไรกันบ้างเช่นจะไปไหนรู้ไหมพวกเขาก็ไม่ค่อยพูดนะแต่หนึ่งในนั้นรีบดื่มชาแล้วก็บอกต้องไปอีกไกลพวกเขามุ่งหน้าไปทางบายันดาบายันดาไปทางไหนทางนั้นเลยครับทางนู้นเลยขอบคุณนะขอบคุณมากเลยฉันควรจะทำยังไงถึงจะออกไปได้นะเอ้ยนี่เดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรไหมมันเสียงมาจากตรงนั้นน่ะนี่เสียงท้องร้องหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าหิวอีกแล้วเฮ้ยนี่ไม่เสียงผู้หญิงร้องไห้ลองฟังให้ดูสินั่นไงดังอีกแล้วจะมีผู้หญิงที่ไหนแล้วก็มีแต่นางนั่นน่ะสิว่าเกิดอะไรขึ้นไปนี่คุณผู้หญิงร้องไห้ทำไมเหรอคิดถึงสามีหรือไงไม่โอ้โหฉันว่าแกเนี่ยร้องไห้กลบเสียงท้องร้องมากกว่าหิวใช่ไหมล่ะให้กินแล้วไม่ยอมกินโอ้แต่ว่าเราให้กินแล้วนี่ก็มันไม่ยอมกินไงรู้ว่าหิวน้ำเหรอเราก็ให้มันดื่มแล้วไงแต่มันไม่ยอมดื่มเองสงสัยอยากเข้าห้องน้ำมั้งปวดท้องหรือเปล่าโอ้ก็คงใช่นะจะมีเหตุผลอะไรอีกแล้วสบายดีหรือเปล่าเนี่ยฮะจะสบายดีได้ยังไงกันล่ะสามีฉันแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะมันเหมือนกับชีวิตของนักมายากลที่เสกตัวเองเป็นนกแล้วเสกตัวเองกลับมาเป็นคนไม่ได้โอ้สามีคือชีวิตฉันก่อนนักมายากลกลายเป็นนกเนี่ยนี่จะบอกอะไรให้เราไม่สนคำเปรียบเทียบแปลกๆของแกหรอกได้หน้าแล้วลืมหลังอื้ออื้อฮะก็อดีตคืออดีตไงมันถูกลิขิตมาแล้วว่าต้องเกิดช่างมันเถอะนะร้องไห้ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหยุดร้องซะก่อนลูกพี่จะกลับมาเดี๋ยวก็โดนตวาดทั้งเราแล้วก็แกเนี่ยแต่ว่าฉันไม่เข้าใจแกเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะคนเจ็บที่ไหนอยู่ตัวเองไม่ให้ร้องไห้ฉันนอนไม่หลับฉันขอดื่มให้เมาอย่างน้อยฉันก็จะได้หลับได้สบายสักทีนึงนะไม่ได้ห้ามดื่มของมึนเมาเราให้แกดื่มไม่ได้หรอกทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ไม่รู้ได้ไงให้น้ำคนที่กระหายเท่ากับได้ทำกุศลนะให้แอลกอฮอล์คนที่เศร้าก็เช่นกันนะตายไปไม่มีวันตกนรกมีแต่จะขึ้นสวรรค์เท่านั้นนะมาเป็นการทำบุญแต่ว่าแต่อะไรล่ะแกคนเดียวเหรอที่มีสิทธิ์ดื่มนะเวลารู้สึกเศร้าเรามักดื่มแอลกอฮอล์แล้วร้องเพลงเศร้าทำไมฉันทำไม่ได้ฉันอกหักฉันผิดหวังในรักชีวิตก็เหมือนใบไม้ที่ผิดปลิวฉันก็แค่อยากเอาความขมขื่นผูก
กับตัวเองแล้วไปถ่วงลงแม่น้ำสินธุมันเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีแต่ฉันไปไหนไม่ได้ขอฉันจมอยู่ในแอลกอฮอล์ได้ไหมเดี๋ยวฉันจ่ายให้ก็ได้นะฉันขอร้องนี่เธอไม่ได้ขอดื่มฟรีนะฉันอยากลืมความเจ็บแต่ว่าฉันไม่มีเงินติดตัวฉันมีแค่เครื่องประดับที่ตกอยู่ในกระบะรถน่ะนี่ฉันยกให้ทั้งหมดเลยนะนี่ฉันขอละฉันต้องการอ่ะฉันอยากดื่มมันจะช่วยฉันหลับนะเอาแอลกอฮอล์มาเถอะคุณน้าคะคุณน้าธนุอยู่นั่นค่ะธนุไปไหนมาลูกพวกเราเป็นห่วงนะลูกเป็นยังไงบ้างนะฮะทำไมถึงไม่พูดอะไรบ้างเลยล่ะธนุลูกรักไม่ต้องกังวลนะมันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยสักนิดเดียวน่ะช่างมันเถอะแค่ลืมมันไปซะแล้วก็ปล่อยวางพ่อกับแม่น่ะอยู่กับลูกนะแล้วเราน่ะก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดโอ้ยจริงเหรอคะเนี่ยฉันอยากพูดบางอย่างนะคะอย่าถือสาเลยพ่อแม่น่ะมักจะพูดว่าพร้อมจะเคียงข้างสนับสนุนอยู่เสมอไม่ว่าลูกเนี่ยจะเลือกทางไหนแต่ก็มีพ่อแม่อีกนั่นแหละที่พอลูกไม่เลือกทางที่พ่อแม่หวังเอาไว้ก็อ้างความกตัญญูพ่อแม่บอกว่าไม่หวังอะไรจากลูกแต่ว่าลึกๆต่างต้องการผลประโยชน์แล้วเธอจะเอายังไงต่อธนุเธอได้หาคนที่รวยพอๆกับอาปิเอาไว้หรือยังล่ะก็จะจ่ายค่าครองชีพสุดหรูให้กับเธอใครกันที่จะทนโทสะของเธอได้คงจะไม่มีหรอกเนาะหยุดนะถ้าพูดอีกคำเดียวฉันฆ่าเธอแน่นี่ธนุแล้วไงเธอจะทำไมเธอตวาดฉันทำไมนี่เมื่อฉันพูดความจริงนี่ธนุไม่มีประโยชน์จะเถียงกับมิตรินะฉันจะพาเธอไปส่งที่ห้องมาสิเร็วมานั่งลงธนุนี่ธนุเธอต้องควบคุมตัวเองหน่อยนะฉันเข้าใจสิ่งที่เธอกำลังก้าวผ่านแต่เธอจำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอไม่มีประโยชน์อะไรประสาทกินเปล่าๆนี่เมื่อปลาเกียร์ก็อยู่กับเรานะเราลักพาตัวมันไปทันทีที่อาบีรู้ว่ามันปลอดภัยทุกอย่างมันก็จะจบทุกคนจะแยกย้ายถึงตอนนั้นเราค่อยกดดันเขาให้แต่งงานกับเธอก็ได้นี่นะใช่นั่งลงธนุนั่งลงแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนชื่อของเธออาเลียฉันจะแต่งงานกับอาบีฉันจะนั่งในพิธีแต่ฉันต้องแน่ใจก่อนว่ามันจะไม่มีวันมากวนเราได้อีกมันจะต้องตายฉันจะฉลองชัยชนะฉลองที่ได้แต่งงานบนความตายของมันฉันจะฉลองและจะไปฮันนีมูนในวันเผาศพมันจะไม่มีวันไปเผาผีมันเป็นอันขาดหยุดนะธนุทำไมต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ด้วยฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือไงเรื่องการฆ่ามันนะทุกอย่างควบคุมได้ถ้าใจแข็งพอใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นอย่าสิ้นหวังไปสิฉันเปล่าสิ้นหวังอะไรที่จริงฉันมั่นใจเลยแหละว่าจะได้แต่งงานกับอาบีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งปลาเกียร์ตายไงตราบใดที่มันยังอยู่ฉันจะไม่ยอมหยุดแน่ฉันจะไม่ให้มันเจออาบีนอกจากว่ามันจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วและถ้าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแล้วก็คนอื่นก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นฉันทำให้เขาเป็นของฉันได้อาเลียแต่ว่าต้องหลังจากปราเกียตายแล้วเท่านั้นไม่ว่ายังไงอาบีต้องเป็นของฉันเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นนี่หยุดร้องสักทีนี่
เอ้ยมานี่หน่อยสิแกด้วยแกด้วยไม่อะไรหรอนี่ฟังนะมันอยากดื่มก็ให้มันดื่มซะให้จบๆไปนี่จะบ้าหรือไงถ้าลูกพี่รู้เข้าแล้วก็เขาไม่ปล่อยเราไว้แน่นี่ไม่เข้าใจหรือไงลูกพี่จะยินดีมากกว่านะลองคิดดูถ้ามันหลับเราจะได้พักผ่อนอย่างสบายลูกพี่เรารักการนอนนะลูกพี่เราเนี่ยต้องยินดีกับสิ่งที่เราทำอย่างแน่นอนให้ฉันเถอะนะนี่จุดสักทีนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวนี้ละนะจริงเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆจริงนะแต่ว่าเขาบอกไว้อย่างนะถ้าให้แล้วก็ห้ามกรีดร้องอีกฉันจะไม่กรีดร้องอย่างนี่ถนัดซ้ายหรือขวาล่ะจะให้ฉันคัดลายมือหรือไงล่ะเฮ้ยแกไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามนะฉันถนัดขวาถ้างั้นก็พวกเราจะแก้มือซ้ายเธอจะดื่มเองเปลี่ยวแก้วหมอไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวเอากับแกล้มมานั่งลงก่อนนี่บ้าไปแล้วหรือไงธนุฉันพยายามจะหาทางแก้ปัญหาแต่เธอกลับเพิ่มปัญหาแล้วข้ามันได้อะไรเหรอบอกฉันสิว่าทำไมกันอะฮะทำไมถึงอยากฆ่ามันฉันรู้กำลังพูดถึงอะไรนะอาเลียเธอนั่นแหละจะแก้ปัญหายังไงฮะพระเกียร์แต่งชุดเหมือนกับฉันเพื่อเข้าพิธีแทนเธอเนี่ยมองไม่ออกด้วยซ้ำไปเนอะอาเลียแล้วก็นะน้องพระเกียร์เป็นต้นเหตุของทุกปัญหาของฉันฉันต้องกำจัดมันมันจึงสำคัญมากที่ต้องฆ่ามันให้ตายใครจะฆ่ามันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันบอกนิคิวแล้วว่าให้ฆ่าปราเกียทันทีไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันนี่แหละที่จะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองอีกอย่างนึงนะฉันไม่อยากจะเจอหน้ามันด้วยซ้ำไปแต่ถ้ามันทำเป็นล่ะก็คอยดูสิเลิกล้อเล่นสักทีธนุมันไม่ตลกเลยนะถ้าเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าอยากให้มันตายใครเขาฆ่าคนวันแต่งงานกันบ้างล่ะฮะฉันเจ็บนะปล่อยนะอาเลียก็ฉันหยิกให้เจ็บนะไม่ได้หยิกให้มีความสุขสักหน่อยบีบคอได้เรื่อยจนกว่าจะตายดีไหมเนี่ยแบบนี้ฉันทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยก็เธอแอบฟังเราคุยกันเราเห็นเงาเธอนะฉันก็แค่มาลองดูว่าล็อกห้องนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็แค่นั้นเองต้องให้บอกอีกกี่หนว่าอย่ามาป้วนเปี้ยนแถวห้องของฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฉันสาบานต่อพระเจ้าเลยก็ได้ฉันได้ยินพวกเธอคุยกันแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังตัวเองไม่อยู่เชื่อฉันสิฉันเพิ่งมาจริงๆนะแล้วได้ยินอะไรบ้างยังไม่ได้ทันได้ยินอะไรเลยพี่สะใภ้มิตาลิบอกมาว่าได้ยินอะไรบ้างฮะดูธนุสิเห็นไหมว่าธนุโกรธแค่ไหนโอ้คือได้ยินอะไรมาบ้างฉันจะบอกเดี๋ยวนี้แหละคือว่าฉันคือฉันได้ยินทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บอกใครอะไรทั้งนั้นฉันสาบานต่อพระเจ้าฉันจะไม่พูดฉันจะบอกอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นอาเลียเอาแบบนี้นะข้าปิดปากมิตาลิไปพร้อมๆกับข้าหนังปราเกียเลยกำจัดสองปัญหาในครั้งเดียวนะไม่อย่าทำอย่างนั้นนะนี่ปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านฉันแค่นี้พอใจแล้วแหละเดี๋ยวสิจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงทีนี้ก็เตรียมตัวตายได้เลยนะนี่ไม่นะนี่อย่าทำอย่างนั้นเลยฉันสัญญาฉันจะไม่บอกอะไรใครทั้งนั้นฉันสาบานนะธนุถ้าอยากให้เรายกโทษให้แล้วก็อย่าเอาเรื่องที่ได้ยินไปพูดที่ไหนนะเข้าใจไหมฟาดหัวฉันแรงๆเลยก็ได้นะถ้ามันช่วยลบความทรงจำฉันถ้าฉันสูญเสียความทรงจำฉันก็จะไม่พร่ำอะไรต่อมีอะไรที่ได้ยินมาฉันจะลืมให้หมดไปเลยไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกนะแค่อย่ามายุ่งกับเราสงบปากสงบคำเอาไว้ฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจทุกอย่างเลยนะถ้าฉันพูดเนี่ยพวกเธอก็จะฆ่าฉันทันทีความลับของพวกเธอก็จะปลอดภัยมาอยู่ในมือฉันฉันจะช่วยพวกเธอถ้าจำเป็นฉันจะสนับสนุนพวกเธอนะฉันยอมทำทุกอย่างขอแค่อย่าฆ่าฉันละนี่ฉันไหว้แล้วนะฉันจะไม่พูดอะไรเลยอย่าฆ่าฉันเลยนะ
นี่ฉันง่วงแล้วฉันนอนหลับก่อนนะนี่ฉันง่วงเธอไม่ได้ง่วงอยู่คนเดียวนะพวกเราก็ง่วงเหมือนกันเดือดไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าหลับกันหมดแล้วเราหลับพวกมันได้แล้วก่อนอื่นต้องไปให้ไกลที่สุดไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนรู้แต่ว่าจะต้องกลับบ้านให้ได้แล้วถ้าเกิดพวกมันตื่นขึ้นมาไม่เห็นเราจะต้องทำอะไรสักอย่างให้พวกมันฟื้นขึ้นมาแล้วไม่สามารถตามรอยเราไปได้นะมาทุกคนแล้วแต่จะไปได้ยังไงล่ะถ้าลูกพี่มันอยู่ข้างนอกโทษนะครับเคยเห็นคนคนนี้ไหมครับปราเกียนี่พวกแกมาทำอะไรตรงนี้ปราเกียอยู่ไหนอย่าแยกกันตามหาเลยได้ครับนายทำไมเพิ่งคิดได้นะล่าสุดที่เราเจอพี่ปราเกียก็เพราะได้ตำรวจช่วยมันไม่ใช่การแจ้งคนหายแต่เป็นการลักพาตัวไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก็ได้สารวัตรอยู่ไหนครับทางนั้นเลยครับผมรับจับนะจะต้องปล่อยเขาเนอะผมไม่เอาไว้เนี่ยจะตามมายิงเขาทันทีที่เจอเลยนะสารวัตรครับผมมีเรื่องร้องเรียนอ๋อเดี๋ยวนะครับไว้ค่อยคุยนะโอเคนายคุณมีอะไรเหรอลักพาตัวครับใครถูกลักพาปราเกียออโรร่าแล้วเป็นอะไรกับเธอไม่เป็นอะไรครับแต่ว่านับถือเธอในฐานะพี่สาวแจ้งความตามหาคนที่มาใช้ญาติเนี่ยนะแล้วเธอมีญาติไหมใครก็ได้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวเธอแม่เธออยู่ที่ตามแม่เธอมาถ้ามาได้ก็จะลงบันทึกประจำวันให้เธอมาไม่ได้ครับผมก็เลยมาแทนไงทำไมมันไม่ได้ล่ะเธอบาดเจ็บเพราะว่าพยายามช่วยลูกของเธอจากการลักพาตัวเธอโดนเหล็กฟาดที่หัวเย็บไปหลายเข็มเลยอย่าแค่ลงบันทึกประจำวันเลยครับช่วยเราหาคนด้วยจะดีกว่านะเข้าใจแล้วแต่ผมดำเนินการไม่ได้นะถ้าญาติเธอไม่มา
ช่วยเข้าใจหน่อยเถอะครับชีวิตของเธออยู่ในอันตรายนะไม่ได้จริงๆผมจะแหกกฎเพื่อคนเดียวได้ยังไงการทำงานเนี่ยมันมีขั้นตอนผมจะทำให้หลังจากที่ญาติเธอมาแล้วได้โปรดเข้าใจด้วยเถอะครับเธอมีคุณย่าด้วยแต่ก็มาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันดึกแล้วผมก็เลยมาพวกคุณเนี่ยคิดถึงแต่ความสะดวกตัวเองลืมกฎเกณฑ์บ้านเมืองไปหมดไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นต้องพาญาติมาด้วยขอร้องนะครับโปรดเมตตายืดหยุ่นด้วยนี่ไม่ใช่นักยิมนะจะได้หยุดหยุ่นนะโถต่อให้ท่านอธิบดีพูดผมก็ไม่ทำให้หรอกนะผมจะพาเธอมาทันทีเลยครับถ้าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์มารับสายก่อนเขาไม่ฟังเราเลยต่อให้ท่านอธิบดีพูดแบบเดียวกันก็ไม่ทำงั้นเหรอไงนะพบศพเหรอเดี๋ยวนะเธอถูกลักพาตัวขึ้นรถสีอะไรรู้หรือเปล่าสีครีมสีครีมแล้วเธอใส่ชุดอะไรสีอะไรเธอใส่ชุดสีแดงเป็นชุดเจ้าสาวนะครับสีแดงโอเคแล้วคุยกันเกิดอะไรขึ้นเจออะไรครับพบรถกระบะถูกทิ้งริมน้ำใกล้ทางด่วนนะมีคนตาย2ศพหนึ่งในนั้นใส่ชุดสาวสีแดงด้วยนะ